คณิต1วิชาสามัญฝันคะแนนสุดฤทธิ์ติดรับตรงก่อนใครสวัสดีครับครูปอมโอเพนดูเรียนครับใกล้สอบวิชาสามัญกันแล้วเตรียมพร้อมแค่ไหนกันบ้างครับสำหรับน้องๆที่เตรียมสอบคณิต1วิชาสามัญนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อสอบก่อนดีกว่าครับสำหรับคณิต1วิชาสามัญนะครับลักษณะข้อสอบจะเป็น5ช้อยทั้งหมดเลยนะครับ30ข้อ100คะแนนโดยข้อ1ถึง10นั้นข้อละ2คะแนนแล้วก็ข้อ11ถึง30จะเป็นข้อละ4คะแนนหมายความว่า10ข้อแรกนั้นเป็นข้อง่ายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะยากขึ้นมาตามลำดับนะครับเวลา90นาทีครับเนื้อหานั้นมีทั้งคณิตหลักและคณิตเสริมเหมือนกับแผ่น1เลยนะครับสำหรับตัวเนื้อหาของข้อสอบนะครับทีนี้ครับเราสอบกันมา5ปีแล้วลองมาดูซิว่าผลสอบที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเฉลี่ย5ปีย้อนหลังครับคะแนนเต็ม100อยู่ที่ 23.06 คะแนนเท่านั้นเองเป็นยังไงบ้างครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันน้อยจังทีนี้เห็นคะแนนน้อยๆแบบนี้แล้วสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะข้อสอบมันยากหรือเปล่าเนี่ยครูปอมจะบอกว่าถ้าข้อสอบยากเนี่ยเรายกให้แพท1นะครับแพท1คือตัวยากละวิชาสามัญไม่ยากนะครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งนี้ครับ30ข้อ90นาทีหารออกมาปุ๊บเหลือแค่ข้อละ3นาทีเฉลี่ย3นาทีนี่เยอะไหมครับถ้าติดไฟแดงคงจะรู้สึกว่านานใช่ไหมครับนั่งรถแล้วติดไฟแดงเนี่ย3นาทีโหกว่าจะหมดนะครับแต่ถ้าเป็นการทำข้อสอบคิดว่ามากหรือน้อยครับ3นาทีต่อ1ข้อถ้าไม่รู้ลองมาดูตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวครูปอมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ครูปอมยกตัวอย่างคณิต1วิชาสามัญ59ชุดล่าสุดเลยนะครับเป็นข้อที่12นะครับถามว่าเศษเหลือจากการหาร11ยกกำลัง111ด้วย 1,210 เนี่ยเป็นเท่าไหร่วิธีการนะครับจะเริ่มจากเห็นไหมครับว่าก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับกว่าจะทำข้อหนึ่งเสร็จเนี่ยซึ่งข้อนี้เวลาอาจจะยังไม่เกิน3นาทีนะครับแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีข้อที่ยากขึ้นมากว่านี้อีกด้วยซ้ำทีนี้นะครับลองไปดูว่าถ้าเกิดครูปอมใช้เทคนิคพิเศษบ้างจะเป็นยังไงอ่ะโจทย์เดิมเลยนะครับข้อเดิมเลยปุ๊บครูปอมเริ่มเลยนะครับอ่ะสรุปข้อนี้ก็คือเหลือเศษเท่ากับ121เห็นไหมครับว่าถ้าใช้เทคนิคพิเศษแบบนี้ประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยนะครับทีนี้ลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับครูปอมยกตัวอย่างเป็นวิชาสามัญ55ข้อแรกเลยครับเรื่องของการแก้อ่านสมการค่าสมบูรณ์นะครับลองดูนะครับถ้าใช้วิธีตรงเนี่ยครูปอมจะใช้การแยกช่วงนั่นเองเป็นไงครับไม่ทัน3นาทีแน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้วิธีตรงๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูเทคนิคของครูปอมครับว่าทำยังไงเอาข้อเดิมเลยมาเริ่มครับเสร็จแล้วใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองก็ทำได้แล้วถ้าใช้เทคนิคพิเศษนี้นะครับเป็นไงบางคำน้องๆเห็นไหมครับว่าวิชาสามัญเนี่ยคณิต1นะครับถ้าเราใช้วิธีตรงๆเนี่ยบางข้ออาจจะทัน3นาทีแต่ก็ฉิวเฉียดเราต้องเผื่อเวลาให้ข้อที่ยากด้วยถูกไหมครับหรือบางข้อถ้าใช้วิธีตรงๆเนี่ยโหคิดไม่ทันแน่นอนถ้าใช้เทคนิคของครูปอมแล้วเนี่ยเร็วทันใจทำได้ทันมีเวลาเผื่อไปคิดข้อยากด้วยเพราะสรุปง่ายๆเลยนะครับการเก็บคะแนนคณิต1วิชาสามัญนะครับน้องจะต้องเร็วทันใจนะครับเห็นปุ๊บสามารถทำได้เลยนึกออกเลยว่าใช้วิธีไหนแล้วก็ยิ่งมีเทคนิคพิเศษดีๆเนี่ยยิ่งช่วยเผื่อเวลาให้เราได้อีกเยอะเลยแล้วถามว่าถ้าไม่มีเทคนิคพิเศษทำยังไงดีหาได้จากไหนนี่ครับ Open Durian เรามีเทคนิคพิเศษมีเครื่องมือมาช่วยสอนน้องๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือคอร์ส JetMath จาก Open Durian นะครับจะเป็นคอร์สที่เอาไว้ให้น้องๆเตรียมสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญโดยเฉพาะเลยลองมาดูกันนะครับว่าในคอร์สมีอะไรบ้างเปิดเข้ามาหน้าแรกครับนี่ก็จะมีเทคนิคนี่คำแนะนำเลยเห็นมั้ยครับบอกให้น้องๆรู้เลยนะครับว่าถ้าน้องจะสอบตรงทั่วไปควรใช้คอร์สยังไงควรเตรียมคะแนนแค่ไหนหรือว่าถ้าใครจะสอบกสพทเตรียมเข้าหมอหรือว่าเภสัชเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเทคนิคบอกเลยว่าเก็บคะแนนยังไงบ้างเตรียมพร้อมแค่ไหนทำโจทย์ยังไงนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับลองดูนะครับมีถึง13บทเลยทีเดียวครบถ้วนเลยนะครับในแต่ละบทนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโจทย์มี
คลิปมีวิดีโอให้น้องๆดูเป็นเทคนิคในการเก็บคะแนนนะครับเทคนิคการสร้างพหุนามเทคนิคการหาเศษเหลือจากการหารตัวแปรเห็นไหมครับเยอะแยะเลยแล้วที่สำคัญก็คือนี่เรามีข้อสอบให้น้องๆได้ลองทำด้วยเห็นไหมครับกดขึ้นมาปุ๊บมีข้อสอบจริงให้ลองทำซึ่งน้องลองทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็มีเฉลยให้ดูอีกเห็นไหมครบเลยนะครับข้อสอบเราสอบกันมา5ปีแล้วถูกไหมครับวิชาสามัญเนี่ยมีคณิตศาสตร์1ให้ทำให้ดูเฉลยละเอียดครบถ้วนทั้ง5ปีเลยเห็นไหมครับครบเลยนะครับในแต่ละบทนี่ก็จะมีเทคนิคมากมายความน่าจะเป็นก็มีเห็นไหมครับหรือว่าเอ็กโปล็อกตีโกนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคพร้อมโจทย์ในแต่ละเทคนิคนั้นนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับมีโจทย์ข้อไหนที่ใช้ได้บ้างเทคนิคนี้ใช้กับโจทย์ข้อไหนแล้วก็เอามาทำแล้วในเฉลยก็จะมีบอกด้วยว่าเนี่ยใช้วิธีตรงเป็นแบบนี้ใช้วิธีเทคนิคพิเศษเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีครบทุกบทครับแล้วที่สำคัญครับลองดูอันนี้ครับความถนัดแพทย์พาร์ทคำนวณก็มีเห็นไหมครับคุ้มแค่ไหนใครเตรียมสอบแพทย์นะครับสำหรับวิชาเฉพาะแพทย์จะมีอันนึงที่เป็นพาร์ทคำนวณถูกไหมครับซึ่งคอร์สเจ็ตแมทนั้นมีให้น้องๆเรียนด้วยนี่ครบเลยเห็นไหมเยอะแยะเลยพร้อมเอกสารด้วยนะครับเห็นเครื่องมือดีๆจาก Open Dorian แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับสำหรับวิชาสามัญเนี่ยมีสอบแค่ปีละครั้งนะครับไม่เหมือนแกดแพทที่มีรอบ1รอบ2นะครับ9วิชาสามัญสอบปีละครั้งเวลา90นาทีเท่ากันที่ต่างกันคือความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความมั่นใจด้วยเทคนิคพิเศษที่ครูปอมมีเครื่องมือมาช่วยแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับ